หมอประสิทธิ์แย้มข่าวดีใกล้ปิดฉากโควิดระบาดนี่เออถ้าอย่างนี้ดีหน่อยคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบุรีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยท่านบอกว่าโอมิคลอนมันระบาดมาสองเดือนแล้วมีข้อมูลตัวเลขยืนยันได้ว่ามันติดเชื้อเร็วแพร่ระบาดเร็วแต่มันรุนแรงน้อยกว่าเดลต้า โอมิคอนมันทําให้คนนอนโรงพยาบาลเพียงแค่หนึ่งใน3หรือหใน2ของเดลต้าเท่านั้นอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงแล้วคุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยกำลังบ่งชี้ว่ากำลังน่าจะเข้าสู่ช่วงปลายทางของการระบาดโควิดแล้วอีกหน่อยมันก็จะเหมือนกับโรคหวัดที่ทั่วโลกเขาเกิดขึ้นเยอะ แต่ไม่ได้จับตาว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะตราบใดที่โรคไม่รุนแรงจนก่อให้เกิดการเสียชีวิตดังนั้นโควิดมีหลายอย่างที่เริ่มเข้าสู่นิยามของโรคประจำถิ่นแล้วครับนี่คุณหมอประสิทธิ์